หลักการที่ของแผนของปี3ปีข้างหน้าเนี่ยกลับมาที่จุดยืนว่าเราอยากจะทําเพื่อส่วนรวมและสร้างความเท่าเทียมนะฮะเพราะนั้นแผนทั้งหมดที่อยู่ในรายละเอียดเนี่ยมันก็คือมาจากพื้นฐานนี้แต่ที่จะไฮไลท์ณวันนี้คือแฟลกชิพของเราโปรเจกต์แฟลกชิพของเราจะมีชื่อ Jump Plus อันนี้เราตั้งขึ้นมาเป็นของประเทศไทยนะฮะก็คือคล้ายๆกับ Value Up Programหรือ Corporate Reform Program ที่ศึกษามาจากต่างประเทศแต่พื้นฐานหลักๆ ก็คือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อสร้างมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนของเราเป็นมีการแรงจูงใจมีการช่วยพัฒนาให้ยกระดับตัวเองในการแข่งขันในการสร้างผลตอบแทนแค่นักลงทุนนะครับอันที่สองก็คือเรื่อง Bond Connect Platformบอลคอนเนคแพลตฟอร์มเนี่ยเป้าหมายก็คือให้สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือจริงๆมันไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรอกแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาจะเข้าถึงยากก็คือด้านพันธบัตรเราจะเริ่มต้นอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลคือเป็น savings bond จะมาการจับจองได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีความสะดวกในอนาคตนะครับอันที่3ก็คือคาร์บอนอีโคซิสเต็มอันนี้คือวางแผนเพื่อไม่ได้ช่วยแค่บริษัทจดทะเบียนอย่างเดียวแต่ช่วยเศรษฐกิจไทยด้วยว่าในการเปลี่ยนแปลงเรื่องความต้องการในข้อมูลระบบนิเวศต่างๆเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปในประเทศไทยไงให้แข่งขันกับทั่วโลกได้มากขึ้นครับคือมันก็กลับมาอันนี้เรียกว่ากลับมา back to basic ก็ได้คือโดยพื้นฐานตลาดทุนทั่วโลกแหละมันก็กลับมาในความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดทุนนั้นๆใช่ไหมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูสังเกตว่าตลาดหรือบจ.ในประเทศไทยเนี่ยในตลาดทุนไทยเนี่ยตอนนี้มีเทรดอยู่ต่ำกว่าบุ๊กค่อนข้างมากเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอาจจะนั้นไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือการพัฒนาหรือโอกาสเติบโตที่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้ Jump Plus เนี่ยคือ1คือเป็นการจูงใจให้บริษัทพัฒนาตัวเอง2เป็นการช่วยเหลือด้วยให้ง่ายขึ้นสื่อสารง่ายขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยกันสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเรียกว่า Jump ไปในระดับใหม่นะครับ